ชีวิตและความคิดสมเด็จพระพุทธาจารย์เกี่ยวอุปเสโนพระมหาเถระผู้เป็นประวัติศาสตร์ความทรงจำพระพุทธศาสนาโลกแสดงพระธรรมเทศนาเมื่อครั้งยังเป็นสามเณรเพราะความที่สามเณรเกี่ยวมีอุปนิสัยพูดน้อยมีท่าทีแห่งความสงบนิ่งพูดจาเท่าที่จำเป็นหน้าที่หลักในชีวิตประจำวันเกี่ยวเนื่องอยู่กับการปฏิบัติอุปถัมภ์พระอาจารย์ช่วยเหลืองานของทางวัดตามแต่สมเด็จพระสังฆราชจะทรงใช้และตามแต่เจ้าคุณธรรมเจดีย์จะใช้ให้ทำอะไรเวลานอกเหนือจากนั้นก็เข้าห้องปิดประตูทบทวนหนังสือจำรับตำราอุปนิสัยใฝ่รู้อย่างคงเส้นคงวาของสามเณรเกี่ยวเช่นนี้จึงได้รับมอบหมายจากสมเด็จพระสังฆราชให้แสดงพระธรรมเทศนาตั้งแต่ยังเป็นสามเณรสมัยก่อนนั้นที่วัดสเกตเมื่อถึงวันสำคัญทางศาสนาจะเทศจนถึงเที่ยงคืนพระเณรจึงได้ขึ้นจากโบสถ์ไปพักผ่อนภายในวัดมีเทศอยู่สามแห่งคือที่พระอุโบสถเทศตอนเช้าและค่ำที่ศาลาการเรียนเทศเช้าและบ่ายและที่ศาลาเขียวเทศเวลากลางคืนศาลาเขียวอยู่ตรงร้านยวนาวันเป็นที่อยู่ของโยมชีเรียกว่าศาลาเขียวคนฟังเทศทั้งสามแห่งนี้เป็นคนละกลุ่มกันไม่ปนกันถ้าเทศในพรรษาเรียกว่าเทศยกคือ7วันยกครั้งหนึ่ง6โมงเย็นเริ่มเทศหากวันไหนดึกเกินไปโยมบางท่านก็ไม่กลับบ้านจะนอนที่ศาลาการประเรียนเรียกว่าจำศีลเทศแต่ละวันจะมีโยมผู้ชายเป็นหลักอยู่3ท่านท่านหนึ่งเป็นขุนชื่อว่าขุนวิเศษเป็นคนอาราธนาเทศถ้าวันไหนสามเณรเกี่ยวเทศยาวท่านก็บอกว่าพอแล้วเณรพอได้แล้วสามเณรเกี่ยวก็จะหยุดเทศไปครบ7วันคุณวิเศษก็จะเอากันเทศไปถวายที่หนึ่งปัจจัยสำหรับกันเทศก็มีผ้าขาวเป็นพับสำหรับเอามาเย็บจีวรนอกจากนั้นที่วัดสเกตยังมีสถานที่เทศอยู่อีกแห่งหนึ่งเรียกว่าศาลากรรมฐานอยู่หลังโรงพิมพ์การศาสนาเยื้องลึกเข้าไปทางประปาแม่นศรีที่เรียกว่าศาลากรรมฐานเพราะเขาเอาศพมาตั้งเผากันที่ป่าช้าวัดสเกตนี้พอตกเย็นสัก 5-6 โมงเย็นพระจากวัดต่างๆภายในกำแพงพระนครจะออกมาปรงอสุภกรรมฐานกันที่วัดสเกตนี้บนศาลาก็จะมีคนคอยปฏิบัติต้มน้ำร้อนน้ำชาให้ฉันแล้วพระก็จะไปดูการพิจารณาศพที่เขาเอามาตั้งเรียงไว้ที่อื่นไม่มีอย่างนี้มีแต่วัดสเกตแห่งเดียวรูปหล่อสมเด็จพระพุทธาจารย์โตที่ศาลาทางขึ้นภูเขาทองเมื่อก่อนอยู่ที่ศาลากรรมฐานญาติโยมที่ศาลากรรมฐานหล่อถวายสมัยสมเด็จท่านยังมีชีวิตอยู่เป็นรูปเก่าแก่มีความศักดิ์สิทธิ์มากพอบ้านเมืองเจริญเขาก็ย้ายรูปหล่อท่านออกจากศาลากรรมฐานเพราะทางการต้องการรื้อศาลาสร้างบ้านเมืองเมื่อย้ายแล้วก็เอามาไว้ที่ศาลาการเรียนในวัดสเกตต่อมาย้ายมาศาลาทางขึ้นภูเขาทองตอนย้ายคนก็ลือกันต่างๆว่าท่านมาบอกให้ย้ายที่ศาลากรรมฐานนี้เทศตอนค่ำพอได้เวลาก็จะมีคนมาคอยรับพระทุกวันนี้แม้ศาลากรรมฐานหลังเก่าจะถูกรื้อไปแล้วบ้านเมืองมีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้นแต่ชาวบ้านบากชุมชนเก่าแก่เล็กๆแห่งนี้ได้ใช้ไม้จากหลังเดิมสร้างศาลากลางชุมชนขึ้นมาหลังหนึ่งมีขนาดเล็กทดแทนศาลากรรมฐานหลังเก่าและยังใช้เป็นที่แสดงธรรมตามธรรมเนียมเดิมมาจนถึงทุกวันนี้ส่วนศาลาเขียวนั้นเป
เป็นที่อยู่ของโยมชีและมีโยมชีชุ่มเป็นหัวหน้าชีสามเณรเขียวก็มีหน้าที่ไปเทศที่ศาลาเขียวเช่นกันที่เรียกว่าศาลาเขียวก็เพราะศาลาทาสีเขียวก็เลยเรียกศาลาเขียวไปตามด้วยโยมชีชุ่มบอกว่าเนนเทศดีฟังง่ายเนนต้องไปเทศให้โยมฟังอีกศาลาเขียวนั้นเป็นศาลาโบราณเป็นศาลาหลังใหญ่มีห้องโถงใหญ่โยมชีกั้นเป็นห้องๆสำหรับอยู่มีห้องโถงกลางสำหรับตั้งพระพุทธรูปเวลาพระไปเทศหรือสวดมนต์